เป็นได้เป็นได้ได้เป็นได้ก็อันนี้มีปัจจัยอะไรบ้างคะปัจจัยง่ายๆปัจจัยง่ายๆคือจะต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งและชัดเจนและรู้ว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ทำให้ประเทศเนี่ยโด่งดังคือมันเหมือนเกาหลีที่เขาบอกว่าเขาจะขายความเป็นวัฒนธรรมของเขาตีเป็นเงินเลยตอนหลังบอกว่าเราตีการตีความวัฒนธรรมเนี่ยมันต่างคนต่างตีความดังนั้นคนที่จะต้องตีความวัฒนธรรมให้เหมือนกับว่าอะไรให้ได้กว้างที่สุดคนนั้นแหละจะเป็นผู้นำที่ยกระดับของเอาเฉพาะภาพยนตร์ก็แล้วกันภาพยนตร์ไทยเพราะว่าเหมือนกับที่ผมชอบยกตัวอย่างทาทายังคือถ้าหากว่าทาทายังโป้เนี่ยเพราะว่าถ้าผู้นำเราคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นภาพไม่ดีอะไรอย่างนี้นะก็จะนำไปทางนั้นสมมตินะจริงๆไม่ต้องสมมติมันเกิดขึ้นจริงแล้วถ้ามีผู้ใหญ่เนี่ยในบ้านเลยบอกว่าโอ้ยตายแล้วทาทายังเธอมาเป็นตัวแทนของประเทศไม่ได้ซึ่งทาทายังก็เป็นแล้วทีนี้หนังก็เหมือนกันคุณไปดูหนังเกาหลีนี่นะหนังเกาหลีมันโอ้โหรุนแรงมากเลยนะที่เป็นฉายในคานแต่ละปีเนี่ย2ปีที่ผ่านมาหนังเกาหลีนี่โป๊เปลือยแบบอลังฉานอลังฉานนี่เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีที่คานคือนี่แหละมันมีเส้นคาบเกี่ยวอยู่ว่าเอออะไรคือวัฒนธรรมดังนั้นเพราะว่าภาพยนตร์คืออะไรคือศิลปะร่วมสมัยเพราะไอ้ความเป็นร่วมสมัยแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะมาปิดหมดนะเพราะว่าคนทำไม่ได้ตั้งใจว่าโอ้มันแต่มาถึงก็อ่ะเปิดเสื้อผ้าออกไม่ใช่เพราะเนื้อหามันไปทางนั้นทีนี้แล้วก็อย่างเนื้ออย่างหนังแวมไพร์นะปีที่แล้วหนังเรื่องเทิร์สเนี่ยของเกาหลีโอ้โหคุณเลือดนี่เรียกว่าหนังไทยที่สยองขวัญ นี่นะเจอเทิร์สนี่หลบไปเลยเพราะว่าเขาทำจนถึงที่สุดขีดสุดทีนี้ความรุนแรงอันนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่การตัดสินความนี่ไงว่าตกลงอันนี้เป็นวัฒนธรรมของฉันหรือเปล่าที่ฉันจะส่งออกปรากฏว่าวัฒนธรรมร่วมสมัยเนี่ยมันกว้างมากและ อาจจะเป็นเพราะสังคมไทยเราก็มีผมว่าทุกสังคมมีแหละเกาหลีก็มีคนที่สุดโต่งที่เป็นอะไรนะอนุรักษ์นิยมสุดขั้วของเกาหลีก็มีเหมือนกันมีแน่นอนแต่ว่าเนื่องจากคนที่เป็นผู้นำเนี่ยคนที่เป็นผู้นำว่าเราจะขายประเทศเราแบบนี้นะแล้วมันชัดเจนเพราะว่าเรนเนี่ยนะโผล่ขึ้นมาเวทีก็ถอดเสื้อผ้าออกแล้วมีฉีกด้วยมีฉีกด้วยแล้วก็มีอะไรเงี้ยบอกว่าเอ้ยอันนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ดีหรือไม่ดีหรือเปล่าอมันก็เลยมันต้องจุดนี้แหละที่จะทำให้ความเขาเรียกอะไรการที่ผู้นำจะนำอย่างไรค่ะมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ละเอียดอ่อนมากหรอกมันอยู่ที่จุดยืนว่าถ้าผู้นำเห็นอย่างนี้ได้แล้วก็บอกว่าโอเคอันนี้คิดว่าเราจะส่งเสริมผมขออย่างนึงต่อนิดนึงจริงๆถ้าเราศึกษาเกาหลีจริงๆเนี่ยผมคุยกับคิมที่เป็นคนเริ่มทำที่โควิดใหม่ๆนะครับเขาพูดตลอดแล้วเขาใช้ว่าฟิล์มคัลเจอร์เขาใช้คำนี้ตลอดนะฟิล์มคัลเจอร์ว่าทำหนังประเทศเกาหลีเขาพัฒนาประเทศโดยเอาหนังเป็นตัวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศเขาแต่เรานี่เอาหลายเรื่องมากเลยเขาเอาหนังเป็นตัวพัฒนาประเทศเขาคือเรามันไม่มีอะไรที่มันเจาะจงไปใช่ไหมฮะคือการเรียนรู้การพัฒนาประเทศต่างๆในโลกนี้เขาใช้หนังเป็นสื่อเป็นสื่อในการบอกว่าประเทศนู้นทำนั้นประเทศนี้ทำนี้หนังแล้วประเทศเราเนี่ยมีคนหนึ่งลุกขึ้นมาพัฒนาประเทศโดยพานักเรียนพาครูพาชาวบ้านเรียนรู้และพัฒนาหมู่บ้านไปเขาก็สร้างหนังเขาก็ถ่ายทำหนังแล้วก็เรียนรู้กันสื่อสารไปเอาบ้านนู้นหมู่บ้านนู้นเขาทำเหมือนเขาทำแล้วแบบนี้เขาก็สร้างหนังแล้วก็ดูกันไปดูกันมามันจะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นว่าทำการสร้างหนังใครๆก็สร้างได้เหมือนเด็กนักเรียนครูบาอาจารย์บริษัทนู้นบริษัทนี้สร้างหนังกันใหญ่เลยดูกันเองในบริษัทดูเองในหมู่บ้านดูเองในโรงเรียนดูเสร็จก็เผยแพร่กันไปเพราะนั้นเราดูเทศกาลหนังที่เกาหลีเนี่ยมันจะแปลกตรงที่ผมไปดูแล้วนะมันจะต่างกับเรานะคุณวิเชอร์เราจะเห็นว่าทำการเข้าคิวยาวเหยียดเป็น 200-300 เมตรอ่ะเพื่อซื้อตั๋วเพื่อขอตั๋วเนี่ยบ้านเราไม่มีปรากฏการณ์นี้ของเขาดูหนังทั้งหมด30ล้านนะของเรายังไงก็ไม่เกิน2ล้านเขาดูในโรงเนี่ยวัฒนธรรมมันต่างกันมากเพราะนั้นว่าทำการดูหนังเนี่ยมันต้องสร้าง
มันจะเหมือนกีฬาป่ะฮะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเสียตังค์ไปดูกันเขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เขาขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ผมเชื่อว่าพวกนี้มันสร้างได้ซึ่งว่าทำเนี่ยถ้าเกิดเราจะสร้างมันก็สร้างขึ้นมาได้ซึ่งเร็วๆนี้ประมาณปีสองปีมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นหลายท่านเริ่มมาจับว่าทำการแข่งฟุตบอลแล้วก็เชียร์ฟุตบอลกันมันก็สร้างขึ้นมาได้ไหมว่าทำการเชียร์ลีดเดอร์ก็เพิ่งสร้างไม่กี่ปีนี่เองก็สร้างได้ทีนี้ว่าทำการดูหนังเนี่ยมันจะต้องสร้างเหมือนกันคือเราพูดถึงเมื่อกี้เราต้นเราพูดถึงการสร้างหนังดีไม่ดีหนังไงแต่คนดูเนี่ยเราต้องมาสร้างนะถ้าคนดูไม่แข็งแรงเหมือนเกาหลีเราก็ไม่แข็งแรงเหมือนกันอันนี้เรื่องใหญ่มากซึ่งผู้ชมเนี่ยทุกศิลปะทุกสาขาศิลปะร่วมสมัยทั้งหมดเนี่ยมันจะเสร็จตรงที่ว่าไม่มีผู้ชมไม่มีผู้ซื้อไม่มีผู้ดูถ้ามีผู้ชมผู้ซื้อผู้ดูเนี่ยไปได้หมดฮะศิลปะทุกอย่างไปได้หมดก็จะเกิดผลใช่ครับหนังนี่ของเกาหลีเขาคนดูหนังเยอะจริงๆหนังอะไรเขาก็ดูกันในประเทศเขาดูกันเขาเปิดกว้างดูกันทีนี้ที่ว่าเราเห็นแล้วนี่เกาหลีเลยเนี่ยแต่มาบ้านเราโอ้โหมันทำไมงามทำไมเรียดละไมทำไมมันถึงซาบซึ้งแต่ในบ้านเขาเนี่ยเขาเปิดแบบเราไปดูบางเรื่องบ้านเราไม่กล้ามาฉายฮะไม่ทราบเร็วๆนี้จะมาในเทศกาลปูซานที่ดูเนี่ยนะหญิงกับหญิงรักกันแบบรักกันแบบแบบคู่อ่ะผมกำลังบอกบ้านเราจะมาฉายไหมคือสังคมไทยจริงๆแล้วคนไทยเป็นคนที่ใจกว้างมากนะแต่เพราะปรากฏว่าเรามีกฎเขาเรียกได้กฎทางสังคมมั้งเนาะกฎทางสังคมที่มันมาขีดเส้นอยู่ว่าไอ้แบบนี้ข้ามเส้นวัฒนธรรมข้ามเส้นศิลธรรมอะไรพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นประเทศเรามีความลักลั่นอยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเคยทะเลาะกันว่าประเทศเราจะเปิดคาสิโนดีไหมโอ้มันมากันสองขั้วเลยนะใช่ไหมแต่ในขณะที่เพื่อนบ้านเราฉันไม่สนแล้วเราไม่ทะเลาะเรื่องนี้เขาสร้างแล้วก็โอเคดีหรือไม่ดีเราไม่รู้แต่ว่าประเทศเราดูเหมือนจะแบบว่าคิดก่อนถ้าเราโอ้โหมันยั่วเยี่ยไปหมดอะว่าเราจะสร้างคาสิโนดีไหมผมก็ไม่รู้นะว่าก็อย่างผมบอกเมื่อกี้ว่าเกาหลีเขาใช้หนังเป็นสื่อสารไงคนนี้คิดอย่างนี้เขาก็สร้างหนังดูแล้วก็ดูกันแล้วก็สื่อสารออกไปไอ้คนนู้นไอ้ฉันคิดอย่างนี้คุณก็สร้างหนังมาคิดกันหลายแบบไอ้หนังมาดูกันสิเขาก็ดูเอาหนังเป็นตัวสื่อในการเรียนรู้กันว่าอันนี้จะทำให้อันนี้ทำให้เอาหนังสิครับเอาหนังไปสื่อสารสิครับไม่ใช่คนหนึ่งคิดเสร็จคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์คิดไม่มีสิทธิ์สร้างไม่มีสิทธิ์ดูก็ลองทำดูสิครับถ้าเราเปิดมันก็ไปได้ค่ะนี่แหละค่ะเสียดายนะคุณผู้ชมเวลามีน้อยนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเอาไว้ถ้ามีโอกาสหน้าเราคงได้มาคุยกันใหม่นะคะแต่ว่าก็ฝากเรื่องของเทศกาลภาพยนตร์โลกกรุงเทพไปด้วยแล้วกันนะคะวันที่5ใช่ไหมคะเอานิดนึงไฮไลท์มีอะไรบ้างคะนิดเดียวก็เราจะมีหนังไทยนะครับหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่รักที่เป็นหนังเปิดนะครับแล้วก็หนังเรื่อง Insect in the Backyard ชื่อไทยชื่อว่าอะไรนะไม่มีชื่อไทยด้วยซ้ำ Insect in the Backyard นะครับของหนังของคุณธันวรินทร์ก็ไปฉายที่แวนคูเวอร์มานะครับก็มาเปิดตัวที่นี่ด้วยแล้วก็รวมทั้งหนังสั้นไทย2เรื่องที่ส่งไปเวนิสนะครับก็มาฉายในงานนะครับค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะได้ดูผลงานทั้งของคนไทยแล้วก็ความเป็นแตกต่างของวัฒนธรรมของที่อื่นๆเขาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของภาพยนตร์อิสระนะคะไม่ใช่เรื่องของความบันเทิงอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่เรื่องของการค้าเพียงอย่างเดียวค่ะที่มันให้เราลึกๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมที่เราเองอาจจะต้องมองข้ามที่อื่นเข้าไปบ้างนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้เราไม่มีอคติกับที่อื่นๆเขาเข้าใจที่อื่นเขามากขึ้นเพื่อให้โลกของเราอยู่อย่างสงบสุขหนังสามารถสร้างสิ่งนี้ได้และนี่คือหัวใจของเทศกาลภาพยนตร์อิสระเหล่านี้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี